สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมินิเก้าเรามาชมสวนชิมลำไยที่สวนของพ่อใหญ่บรรจงภูเงินบ้านฮงกงหมู่1ตำบลประดังอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับมาถึงสวนแล้วนะครับตอนนี้ครับลำไยดกมากครับปีนี้ครับก็คงจะสร้างความดีใจความชื่นใจให้กับเจ้าของสวนได้นะครับยังบอกว่าประมาณก็ยังบอกว่าประมาณเดือนไหนนะที่เราจะเก็บได้พฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเดือนพฤศจิกานะครับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากมาชมมาซื้อมาช้อปปิ้งได้นะครับก็สามารถที่จะมาใช้เงิน 1,000 ได้ครับที่สวนนี้นะครับดกมากครับตอนนี้ดูภาพรวมครับตอนนี้กำลังได้3เดือนกว่าอยู่ยังไม่พร้อมที่จะกินได้ดกครับจนพ่อใหญ่ต้องเอาไม้ค้ำไว้เนี่ยดูสิครับดูกิ่งสิครับทำไม้ค้ำได้ค้ำไปใช่ไหมครับโอ้ดกมากดูต้นนี้เก่าแก่มากนะครับเนาะต้นนี้เก่าแก่มากเลยต้นกี่ปีแล้วเนี่ยคอยออกมากว้างเข้าดูหน่อยดิประมาณ18ปีแล้วต้นนี้กี่ปีแล้วครับ18ปีดูสิครับดกไม่ใช่ดกธรรมดานะครับดูต้นมันดิลองดูต้นนะลองดูต้นสิครับขนาดต้นดูขนาดลำต้นดูสิครับ18ปีต้นนี้ครับขนาดต้น18ปีได้แค่นี้แหละดูขนาดต้น18ปีเท่าลูกชายผมเลยเนี่ย18 19ปีเนี่ยไปข้างนอกโน่นหน่อยไปทางโน้นน่ะแล้วก็ถ่ายทางโน้นให้เขาดูหน่อยอ่ะเราลองไปดูทางนี้ดูด้านหลังนะสวยทุกต้นนะสวยทุกต้นครับแต่ต้นนี้ดกมากต้น18ปีเนี่ยข้างหลังแกก็สวยต้นนี้ก็กำลังออกช่อออกดอกเหมือนกันครับนี่จะสวยดีเราก็พออยู่พอกินนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอกินเสร็จก็ขายครับเหลือกินเหลือใช้เลยครับตราบใดที่คนเราขยันครับก็จะไม่อดตายเหมือนกันนะครับคนไม่ตกอาชีพครับผมก็ความขยันก็จะก่อให้เกิดการกินการใช้แล้วก็รายได้ตามมาแต่ต้องว่าขยันไม่อดตายแล้วแต่วันคนไม่ตกมันจะตายเพราะฝนครับผมช่วงนี้ก็ต้องฝากส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับรู้สึกว่าฟ้าฝนจะแห้งแล้งที่ทุ่งกวงเหมือนกันนะครับเยอะมากครับข้างบนครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองออกไปไกลๆดูสิครับลำไยดูลำไยเต็มต้นครับมาดูต้นนี้บ้างครับดกมากเลยครับก็น่าชื่นใจแทนเจ้าของสวนแทนผู้ใหญ่บรรจงบ้านทุ่งกงครับดกมากมาใกล้ๆสิครับวันนี้บิ๊กมินเดีย9นะครับมาพาเพื่อนๆพาผู้ชมมาเที่ยวชมเชิงเกษตรสวนลำไยครับเมื่อคลิปเสร็จแล้วก็สวนมะนาวแล้วนะครับเยอะมากครับ
ุกกิ่งทุกก้านมีเลยนะครับโอ้โหดูสิครับดูสิครับดูสิครับโอ้ลำใหญ่อ่ะซูมไปก็ได้อ่ะวันนี้ช่องบิ๊กมีเดีย9ผมและทีมงานต้องขอลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกดดูกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งสักนิดเผื่อมีคลิปสาระที่น่าสนใจก็จะได้เตือนไปให้เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ